วัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ AL จาดีวันนี้จะมาทำเค้กไมโครเวฟเรนโบว์กันค่ะไม่ต้องง้อต้องอบเลยเพียงมีไมโครเวฟก็เนรมิตเค้กออกมาสีสันสวยงามได้เลยค่ะแล้วสูตรนี้ก็ไม่ยากส่วนผสมก็หาง่ายด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกของเค้กเรนโบว์ค่ะจะดีมีไข่เป็นไข่ฟองใหญ่นะคะเบอร์1หรือว่าเบอร์0ก็ได้ถ้าใครไม่มีใช้เป็นไข่ครึ่งฟองใส่ลงมาก็ได้ค่ะจะได้ปริมาณเท่าๆกันตีด้วยเครื่องสปีดเบอร์กลางค่ะอยู่ที่1นาทีครบ1นาทีแล้วค่ะมีน้ำร้อนค่ะคราวนี้เราจะมาตีต่อบนน้ำร้อนให้ตัวไข่เขาเซตตัวขึ้นค่ะเหมือนเดิมเลยเป็นสปีดกลาง3นาทีนะคะรอบนี้เราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลค่ะแบ่งทยอยใส่ประมาณ3ครั้งค่ะตีบนน้ำร้อนครบ3นาทีแล้วค่ะเนื้อเขาจะนี่เป็นแบบนี้เลยล่ะเป็นแบบฟองอากาศไม่ค่อยมีแล้วเป็นครีมเลยจะเอาน้ำร้อนออกแล้วค่ะคราวนี้จะใส่เป็นกลิ่นวานิลากันแล้วก็ตีต่อเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นสปีดกลางอีก3นาทีเดี๋ยวจะดีตีต่อสปีดกลาง3นาทีนะคะครบ3นาทีแล้วค่ะเป็นแบบตั้งยอดอ่อนเลยคราวนี้เราจะใส่เป็นเนยละลายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนยละลายใส่ลงไปเลยเขาจะคนเข้ากันยากค่ะเพราะฉะนั้นจะแบ่งเนื้อเค้กใส่เข้ามาในเนยละลายประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันวิธีนี้จะทำให้เนยละลายกับตัวเค้กเข้ากันได้ดีไม่ไปแบบนอนก้นข้างล่างค่ะหรือว่าไปอยู่ที่ไหนที่คนไม่เข้ากันนะคะดีก็จะคนเข้ากันง่ายละทำเลยแล้วก็คราวนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ไม้ไผ่แล้วนะคะอย่าใช้เครื่องแล้วนะเพราะว่าคราวนี้ค่ะถ้าใส่เนยแล้วเขาจะเริ่มยุบตัวแล้วค่ะคนให้เข้ากันนิดเดียวเขาก็เข้ากันแล้วล่ะนี่ได้ยินเสียงฟุด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 เข้ากันแล้วคราวนี้เราจะร่อนเป็นผงฟูกับแป้งเค้กลงไปทั้งหมดเลยฟูแป้งเค้กค่ะร่อนลงไปเป็นแป้งเยอะๆเราไม่คนเลยอะค่ะเขาจะเข้ากันยากก็ร่อนลงไปพอเต็มข้างหน้าปุ๊บก็คนๆเขาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเดี๋ยวจะดีคนให้ส่วนผสมเข้ากันเขาจะยุบลงไปอีกหน่อยนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เข้ากันเนียนดีแล้วค่ะไม่มีเม็ดแล้วจะดีจะทำเป็นเรนโบว์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้กี่สีได้เลยนะของจะดีจะมีเหลืองที่เป็นเบสอันนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากทำสีชมพูกับสีฟ้าฟ้าทำออกมาเขาจะเป็นมิ้นมิ้นค่ะก็แบ่งให้ได้3ส่วนเท่าๆกันกะกะได้เลยค่ะประมาณว่าเท่ากันละสีฟ้าแล้วก็สีชมพูคราวนี้เราจะเอาเข้าอบกันค่ะเป็นความร้อนสูงสุดของไมโครเวฟเลยนะคะอยู่ที่800วัตต์ค่ะส่วนพิมพ์วันนี้จะดีใช้เป็นพิมพ์อบไมโครเวฟค่ะก็หาซื้อได้
ในเว็บไซต์ค่ะลองเข้าไปดูค่ะพิมพ์คำว่าพิมพ์อบไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขึ้นมาแล้วมีหลายเจ้าหลายร้านเลยล่ะก่อนจะใส่ในพิมพ์ก็สเปรย์ออยล์ให้เขาแกะง่ายนิดนึงให้ดูจะดีก็ซื้อมานี้ไม่แพงด้วยลองหาดูค่ะมีหลายเจ้าหลายร้านเลยพิมพ์เซิร์ชเข้าไปหาได้จะอบเป็นสีเหลืองก่อนสีธรรมชาติก่อนเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะสุกแล้วค่ะอบที่ประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งลองเช็คสุกดูนะคะแล้วก็ลองดูเขาจะมีไอ้น้ำเกาะๆอยู่อะค่ะแปลว่าสุกแล้วเปิดนี่ควันสวยเลยแล้วก็ใส่แรงเอาไว้ค่ะให้เย็นนี่พอเราพ่นสเปรย์ออยล์แล้วเขาจะแกะง่ายละปุ๊บเสร็จ1ชั้นแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะชั้นที่2ชั้นที่3เดี๋ยวจะดีทำเป็นสีชมพูชั้นที่2ค่ะแล้วก็กลับมาดูกันค่ะสีที่2ค่ะก็เหมือนเดิมเลยล้างให้สะอาดแล้วพ่นสเปรย์ออยล์ค่ะแต่ว่าถ้าใครหาซื้อไม่ได้หรือไม่อยากหาซื้อค่ะใช้เป็นชามที่เอาเข้าไมโครเวฟได้แบบนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ทาน้ำมันหรือสเปรย์ออยล์ก็ได้ค่ะด้านบนอย่าลืมใช้ที่ครอบไมโครเวฟปิดนะคะเนื้อเค้กเขาจะได้ยังนิ่มอยู่ค่ะแล้วก็ใส่ลงเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเวลาอยู่ที่1นาทีถึง1นาทีครึ่งแล้วก็ไฟอยู่ที่800วัตต์ค่ะสีชมพูค่ะหูยออกมาน่ารักมากเลยแล้วก็ข้ามันตะแกรงกันหนึ่งสองฮึบโหยหลุดเลยนะฮัลโหลใครไม่มีพิมพ์แบบจะดีใช้ชามได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดีทำสีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็พักเค้กจนเย็นแล้วค่ะตอนพักอะค่ะหาอะไรปิดหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าเขาจะแข็งค่ะอย่างนี้จะได้อย่างนิ่มอยู่คราวนี้เราก็จะแต่งเค้กกันโอเคเริ่มที่สีมิ้นก่อนแล้วก็วิปครีมค่ะสีเหลืองชั้นสุดท้ายสีชมพูค่ะก็ปะหน้าเค้กตามชอบเลยค่ะตอนนี้จะดีทำเป็นลายแบบแผ่นอาร์ตก็บีบครีมตามชอบข้างบนจะดีทำสีฟ้าล่ะจะได้แบบเรนโบว์เรนโบว์หน่อยสุดท้ายค่ะจะดีมิกเกล็ดน้ำตาลโรยเกล็ดน้ำตาลกันก็โรยเลยน่ารักเล่นบอลจริงๆด้วยเค้กเรนโบว์อบในไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานภายในวันที่อบนะคะจะอร่อยสุดเลยค่ะแต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องเก็บไว้ทานวันถัดไปอะค่ะถ้าเหมือนจะดีใช้เป็นใส่ในกล่องสุญญากาศค่ะถ้ายังไม่แต่งหน้านะคะก็แลบเอาไว้ค่ะอันนี้จะดีทำเมื่อวานเขายังนุ่มอยู่เลยล่ะแต่ว่าห้ามเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเข้าตู้เย็นปุ๊บแล้วเขาจะแข็งทันทีเลยค่ะเก็บเอาไว้แต่ว่าถ้าให้แนะนำเลยทานในวันที่ทำเสร็จใหม่ๆจะอร่อยที่สุดค่ะเนื้อเขาจะนุ่มมากเดี๋ยวมาชิมกันนุ่มๆแล้วก็หอมกลิ่นวานิลลาค่ะลองทำดูค่ะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะเมนูหน้าอยากให้จันดีทำเมนูไหนก็บอกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายขอชิมต่อก่อนนะ